คือวันนี้จริงๆมันเป็นเวลาที่ผู้ประกอบการไทยจะต้องได้สร้างองค์ความรู้เพื่อจะไปแข่งกับต่างประเทศแต่กลายเป็นว่าเป็นเวลาที่ผู้ประกอบการไทยมานั่งนิ่งๆแล้วก็ดูรอดูสถานการณ์ภายในประเทศว่าเฮ้ยมันจะจบยังไงวะแล้วเราจะทำวางแผนการตลาดยังไงจะลงทุนกันต่อยังไงดีเนี่ยมันเป็นเสียโอกาสวันนี้เวียดนามมาเลเซียที่เป็น SB นะเขาก็นั่งเตรียมตัวเพื่อจะมาแข่งมาลงทุนในบ้านเราจะไปลงทุนในลาวยังไงกัมพูชายังไงเวียดนามยังไงเราไม่มีโอกาสได้คิดในเรื่องนั้นซึ่งกำลังเรียนคุณแชร์ว่ามันเป็นการที่เสียโอกาสของประเทศไทยอย่างมากเป็นเรื่องที่น่าเสียดายครับผมเราใช้โอกาสเรื่องค่อนข้างจะมากเสียดายที่เราเพิ่งจะเปิดเขตการค้าเสรีแบบเต็มรูปแบบเมื่อปีนี้ด้วยใช่แล้วกลายเป็นว่าอย่างนี้คนอื่นต่างประเทศจะได้ประโยชน์จากเราไหมครับอาจารย์คือเราหยุดแต่เขา 0% เขาก็เอาของก็ได้ประโยชน์สิครับก็แทนที่เราจะได้ใช้เวลานี้ในการที่จะศึกษาว่ากฎระเบียบของเวียดนามเป็นยังไงสิงคโปร์เป็นยังไงถ้าเรารู้เป็นยังไงเราเห็นช่องทางเขาเราส่ง SME ไปลงทุนได้ไปขายที่ไปทำตลาดไปสร้างโรงงานพานักธุรกิจไปลงทุนพา SME ไปลงทุนแทนที่เราจะได้ทำอย่างนั้นปรากฏว่าเราไม่มีโอกาสได้ทำเพราะว่าเราก็ปวดหัวอยู่ภายในประเทศของเราคุณเชียร์ไพครับตอนนี้เรายังเป็นเบอร์หนึ่งอยู่จริงหรือเปล่าครับจริงๆแล้วนี่เรียกอะไรต่างประเทศนี่เขามองไทยแบบอิจฉานะว่าประเทศไทยนี่มีทุกอย่างพร้อมเลยทรัพยากรเราเยอะจริงๆโตทั้งคนของเราก็ใช้ได้นะครับมีหัวใจรักบริการทำอาหารก็อร่อยเราส่งออกสปาส่งออกอาหารไปทั่วโลกนะครับแล้วก็ต่างนี่ชอบจริงๆดังนั้นเนี่ยผมมองว่าเราเนี่ยพร้อมจะวิ่งแล้วนะครับในเรื่องของอาหารในเรื่องสปาแล้วจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยธุรกิจการศึกษาของไทยในต่างชาติก็สนใจเพราะว่าระหว่างที่เขากำลังคุกกลุ่นเรื่องการประชุมนุมเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยเราน่าจะหันมาสนใจเรื่องของการพัฒนารอดีกว่าไหมเราอาจจะแบ่งกำลังของรัฐบาลส่วนหนึ่งและกำลังของเอกชนส่วนหนึ่งมานั่งพัฒนาผู้ประกอบการแต่นี่น่าสนใจเพราะว่าระหว่างที่ชุมนุมในการขยายธุรกิจอาจจะไม่เต็มที่เท่าไหร่แต่ถ้าเราแบ่งกำลังส่วนหนึ่งมาพัฒนาผู้ประกอบการเพราะว่าอย่างเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องการค้าเสรีเนี่ยเอกชนยังไปไม่ทันนะในเรื่องของ SME ขนาดลงเล็กๆลงมาเนี่ยนะครับเพราะอะไรเพราะเขายังไม่พร้อมที่จะขับเคลื่อนตัวเองออกไปสู่ต่างประเทศแม้กระทั่งใกล้ๆนี่แหละคือเอาตัวเองเอาในสังคมเอาในชุมชนให้รอดก่อนเพราะบางทีเขาก็อยากไปนะแต่จริงๆเขาติดเรื่องนโยบายภาครัฐติดเรื่องของความรู้ในต่างประเทศการสนับสนุนเรื่องนี้จริงๆรัฐบาลก็ทำนะผมเห็นท่านอลงกรณ์ก็ทำอยู่เพียงแต่ว่าอาจจะต้องเสริมให้มากขึ้นเพื่อให้เราสามารถขยายในภูมิภาคอาเซียนได้เพราะตอนนี้เราเห็นว่าต่างชาติจะมาลงทุนในบ้านเรามากขึ้นมาแย่งงาน SME เรามากขึ้นมาแย่งเปิดร้านมากขึ้นแต่เราเนี่ยนะครับยังไม่ได้เตรียมความพร้อมให้พอในการที่จะไปเปิดในบ้านเขาบ้างเพราะมันเป็นการแลกเปลี่ยนเขาเปิดบ้านเราได้เราก็เปิดร้านเขาในบ้านเขาได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับพอเราโฟกัสเรื่องของความไม่สงบในประเทศมากก็เลยทำให้เราลืมไปว่าจริงๆเรามีเรื่องของการค้าเสรีเรามีเรื่องของหลายเรื่องที่เราต้องทำกันไปนี่แหละครับอย่างสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์เนี่ยก็หันมาดูตรงนี้เหมือนกันนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็จำเป็นต้องรวมตัวกันเพื่อที่จะขับเคลื่อนตัวเองไปในต่างประเทศบ้างเหมือนกันเพราะไม่งั้นมันจะมีปัญหาว่าเราต้องทำการบ้านเชิงรับอย่างเดียวครับเนี่ยตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญที่เราอาจจะต้องทำในช่วงของบ้านเมืองยังไม่พร้อมจะขับเคลื่อนนะครับเพื่อให้พอสถานการณ์คลี่คลายเราจะได้ขับเคลื่อนไปได้อย่างรวดเร็วครับผมคุณชัยพัฒน์ครับเราเสียโอกาสเยอะไหมครับในช่วงนี้คือวันนี้ล่ะเราหยุดเพื่อที่จะรอความชัดเจนต่างๆครับสังคมในบ้านเราคนไทยเองยังไม่พร้อมจะจับจ่ายใช้สอย SME เองก็ไม่กล้าที่จะลงทุนในขณะที่ต่างชาติก็พยายามจะฉวยโอกาสนี้วันนี้เห็นสัญญาณนั้นหรือยังเขาเข้ามาฉวยโอกาสอะไรกับธุรกิจแฟรนไชส์ในบ้านเราบ้างจริงๆเราเห็นเยอะแล้วนะครับเรามีต่างชาติมาขอดูงานระบบแฟรนไชส์ในเมืองไทยนะครับมีการขยายสาขานะครับในเชนต่างประเทศดังๆเนี่ยนะครับเพื่อจะมาขยับขยายหลายยี่ห้อในเมืองไทยเลยนะครับเขามองเห็นว่าตลาดเมืองไทยศักยภาพดีคนมีกำลังซื้อพร้อมจับจ่ายใช้สอยและยิ่งเป็นสินค้าแบรนด์จากต่างชาติมาตั้งเนี่ยคนไทยเฮ่อเลยนะครับชอบจริงๆแล้วระบบการจัดการที่มีมาตรฐานมาจากต่างประเทศแม้คนไทยนี่ชอบแล้วเราก็ชอบที่จะอุดหนุนเขาซะด้วยนะครับบางทีกิจการไทยเองก็เลยอาจจะยังนะปรับตัวตรงนี้เนี่ยสู้เขาไม่ได้ในแง่ของเงินลงทุนเนี่ยตรงนี้เป็นปัจจัยสำคัญแต่ว่าผมมองว่าเรามีอาวุธพร้อมที่จะไปแล้วล่ะนะครับรอให้ผ่านสถานการณ์ช่วงนี้ผ่านไปก่อนผมว่าน่าจะไปได้แน่เอาละครับคุณชมครับอย่างที่ทางด้านของคุณจิรพัฒน์นะครับเรียนให้พวกเราทราบนะครับว่าตอนนี้จริงๆแล้ว SME ไทยแข็งแกร่งทีเดียวแล้วครับแต่ว่าก็ต้องมีการปรับตัวเพื่อรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นเหมือนกันแต่ว่าการปรับตัวนี้จะเกิดขึ้นได้ในรูปแบบไหนเองและคุณชมเองที่มีการค้าขายขายของอะไรก็ตามอยู่หรือว่าเป็น SME เองก็ตามนะครับติดตามกันให้ดีเลยครับช่วงหน้ากลับมาดูเรื่องของกลยุทธ์ในการปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ในช่วงเวลาดังกล่าวกันครับ